แจ็คผู้ฆ่ายักษ์แห่งเกมอาร์คอาโลซอรัสอาโลซอรัสนั้นมักจะเกิดเป็นหมู่คณะแบบ3ตัวและไม่ว่าจะเป็นตัวที่เราจับมาแล้วหรือยังไม่ได้จับก็จะมีความสามารถพิเศษเดียวกันนั่นก็คือถ้าในฝูงมีอาโลซอรัสอยู่3ตัวขึ้นไปตัวที่เลเวลสูงสุดจะได้รับสกิลพิเศษที่ชื่อว่าแพ็คลีดเดอร์ซึ่งสกิลนี้จะเพิ่มดาเมจ 50% ลดทอนดาเมจ 25% และมีสกิลพิเศษในการคลิกขวาเพื่อกัดทำให้ติดสถานะเลือดไหลและทำดาเมจ 5% ภายใน10วินาทีสกิลนี้แหละครับจะใช้ลมยักษ์ในอาร์คและนอกจากนั้นความเท่ที่ทางตัวเกมใส่เข้ามาก็คือเมื่อตัวที่เลเวลสูงคำรามตัวอื่นก็จะคำรามตามด้วยอย่างเท่อะส่วนวิธีการจับนั้นก็เหมือนตัวทั่วไปเลยคือเราก็แค่สร้างกับดักเอาไว้แล้วก็ล่อน้องเข้ามาติดแล้วด้วยการที่น้องมีสกิลที่กัดและทำให้เลือดไหลนั่นเองทำให้เราสามารถใช้น้องต่อกรกับนรเสายักษ์ใหญ่อย่างเช่นไททันโนซอร์หรือถ้าเราอัพเลือดให้น้องสามารถยืนได้นานมากพอเราก็สามารถล้มได้แม้กระทั่งกิก้าเลยทีเดียวไม่ว่าใครหน้าไหนก็หยุดไม่ได้แน่นอนไม่เชื่อก็ลองหาจับกันดูเลย